นักเรียนมาดูบทนําเรื่องเลยก่อนที่จะอ่านเนื้อหานักเรียนต้องอ่านบทนําเรื่องก่อนเพื่อที่จะได้ทราบที่มานะคะและนักเรียนจะได้ศึกษาเนื้อหารายละเอียดอย่างครบถ้วนนะสิ่งใดที่ยังไม่รู้เนี่ยจะได้รู้ก่อนนะคะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเป็นบทนําในการเรียนนะคะเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะฟังเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีอารัมภบทมาก่อนนะคะกล่าวถึงสิ่งที่จะพูดถึงนั้นเป็นรายละเอียดปลีกย่อยก่อนเพื่อที่จะนำเข้าสู่เนื้อเรื่องให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนะคะนักเรียนมาดูบทนำเรื่องนะคะโครงสี่สุภาพเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างและพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนี้คัดมาจากหนังสือโครงภาพพระราชพงศาวดารนักเรียนจดในรายละเอียดนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวในลำดับต่อไปเนื้อหารายละเอียดจะต่อเนื่องกันในขณะที่เรียนจดบันทึกลงในสมุดนะจดให้ต่อเนื่องกันไปนะนักเรียนไม่ต้องจดแบบที่ครูนำเสนอทางหน้าจอนะคะเพราะว่าเนื้อที่ครูมีจำกัดบางครั้งเนี่ยในแต่ละวรรคนั้นจะไม่ติดต่อกันครูก็มาขึ้นวรรคใหม่นะคะเนื่องจากว่าเนื้อที่ไม่พอในขณะที่จดบันทึกลงในสมุดนักเรียนจดต่อกันไปเลยนะคะแล้วก็เว้นวรรคตามความเหมาะสมเว้นแต่ว่าเป็นลักษณะของบทร้อยกลองแต่ละชนิดแต่ละประเภทนั้นเดี๋ยวครูแจ้งให้นักเรียนทราบเวลาจดบันทึกลงในสมุดแล้วทำอย่างไรนะคะก็ต้องให้ถูกต้องตามรูปแบบของฉันทลักษณ์การแบ่งวรรคต่างๆแต่ถ้าเป็นร้อยแก้วธรรมดาไม่มีปัญหาในการจดแต่อย่างใดจดต่อเนื่องกันได้เลยนะคะเว้นแต่ว่ามีการขึ้นหัวข้อใหม่แล้วนักเรียนก็คงจะสังเกตได้คงจะเข้าใจนะในขณะที่ครูสื่อไปให้นักเรียนทราบเนี่ยเพราะว่าเราเรียนกันมาหลายเดือนแล้วนะคะโครงสี่สุภาพเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างและพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนี้นะคะคัดมาจากหนังสือโครงภาพพระราชพงศาวดารคัดมาจากหนังสือโครงภาพพระราชพงศาวดารนะครูเขาสอบถามด้วยนะคะนักเรียนพยายามทำความเข้าใจนะคะจะได้จำได้ซึ่งเป็นโครงบรรยายภาพที่10ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะคะนักเรียนที่เคยชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์นะคะซึ่งจะมี2เรื่องใช่ไหมคะก็คือพระสุริโยไทยนะก็จะเป็นตำนานประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรานะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยอยุธยานะคะและต่อเนื่องกันมาก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่นักเรียนได้ไปชมนะคะนอกจากนักเรียนจะได้ทราบเกร็ดประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนไทยบรรพบุรุษของเราแล้วเนี่ยนักเรียนก็ยังได้ชมวีรกรรมอันกล้าหาญนะคะเด็ดเดี่ยวของบรรพบุรุษของเราที่รักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยนะคะโครงบรรยายภาพที่10ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะคะก็คือเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะและโครงบรรยายภาพที่56ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือนะคะก็เป็นโครงบรรยายภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะเป็นโครงบรรยายภาพที่56นะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีเขาโครงจริงนะคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการตรวจสอบสถานที่นะคะในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่จริงนะคะส่วนเนื้อหารายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราจะได้เรียนตามลำดับต่อไปนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นักเรียนจะจดเยอะหน่อยนะคะเวลาจดคำที่มีตัวสะกดอย่างไรคำที่มีตัวการันอย่างไรนักเรียนดูให้ดีนะคะตัวสะกดตัวการันไม้คัตคาดนะคะเพราะว่าจะมีคำราชาศัพท์ปะปนอยู่นะในชั่วโมงต่อๆไปนะนักเรียนก็จะได้เรียนเรื่องการใช้คำราชาศัพท์เพราะฉะนั้นคำใดที่เป็นคำราชาศัพท์นะคะนักเรียนก็
ต้องดูด้วยว่าสะกดถูกต้องไหมนะคะซึ่งโครงบรรยายภาพทั้งสองเรื่องนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เท่าไหร่นักเรียนรัชกาลที่5พระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองซึ่งโครงทั้งสองเรื่องจะกล่าวถึงวีรกรรมของบุคคลที่ควรยกย่องสรรเสริญในประวัติศาสตร์ไทยนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์ไทยที่มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะคะก็จะมีบรรพบุรุษของเราหลายท่านนะคะที่ยอมสละแม้แต่ชีวิตเลือดเนื้อชีวิตเพื่อรักษาผืนแผ่นดินเอาไว้ให้เราได้อยู่อาศัยนักเรียนลองนึกดูนะว่าถ้าประเทศชาติบ้านเมืองใดที่ไม่มีที่มีผู้นำทัพที่เข้มแข็งเนี่ยนะถ้าบ้านเมืองมีกองทัพที่เข้มแข็งผู้นำทัพที่เข้มแข็งแล้วก็มีนายทหารที่มีความเก่งกล้าสามารถนะคะประเทศชาตินั้นก็จะอยู่อย่างสงบไม่มีใครกล้าที่จะมารังแกในสมัยก่อนกับสมัยนี้นี่แตกต่างกันในสมัยก่อนนะจะใช้กำลังใช้อำนาจในการแสวงหาอาณานิคมในปัจจุบันนี้นะยุคสมัยเปลี่ยนไปคนมีวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จำนวนมนุษย์ก็เพิ่มมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปรบเนี่ยนักเรียนสังเกตดูไทยกับพม่าจะรบกันอยู่เนืองๆ นะคะผลัดบางทีก็แต่ละฝ่ายเนี่ยก็ชนะนะคะฝ่ายใดที่ชนะก็จะกวาดต้อนผู้คนกลับบ้านเมืองแล้วก็ทรัพย์สินไปด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ต้องการไหมผู้คนไม่ต้องการเลยเพราะคนเยอะนะคะปัจจุบันนี้ลักษณะการทำสงครามจะเป็นแบบธุรกิจซะมากกว่านะคะการลงทุนก็จะเกี่ยวข้องกับการค้าซะมากกว่ามาดูในรายละเอียดต่อไปนะคะพระสุริโยไทยทรงประกอบวีรกรรมอันแสดงถึงคุณธรรมคือความกตัญญูและความเสียสละนะคะในสไลด์นี้มีในข้อสอบด้วยนะคะในข้อสอบครัวข้อสอบไปแล้วนะข้อสอบเก็บคะแนนก็จะมี3ชุดนะคะส่วนข้อสอบวัดผลกลางปีก็จะมี2ชุดเนี่ยในสไลด์นี้มีข้อสอบในชั่วโมงนี้นะมีหลายข้อแล้วนะคะการเก็บคะแนนของครูในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ก็จะมีอย่างน้อย10ข้อนะคะแต่ถ้าเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างมากก็อาจจะมีถึง20ข้อนะคะเป็นการสอบเก็บคะแนนมาดูในรายละเอียดต่อไปนะคะพระสุริโยไทยทรงประกอบวีรกรรมอันแสดงถึงคุณธรรมคือความกตัญญูและความเสียสละในการที่ช่วยทรงประกอบวีรกรรมอันแสดงถึงพระคุณธรรมคือความกตัญญูและความเสียสละในการที่ได้ทรงช่วยปกป้องพระมหาจักรพรรดิให้รอดพ้นจากอาวุธของข้าศึกนักเรียนจดบันทึกรายละเอียดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้ศึกษารายละเอียดของบทร้อยกลองในเรื่องนี้ต่อไปในขณะที่จดบันทึกนะคะมือนักเรียนจับปากกานะคะนักเรียนอย่านั่งนิ่งๆเฉยๆนะคะต้องจดรายละเอียดให้ครบถ้วนเพราะถ้าครูก็สอบถามมานะถ้าเรียนจดบันทึกลงในสมุดเนี่ยนักเรียนฟังด้วยนักเรียนเข้าใจนักเรียนตอบได้แน่นอนนะคะมีหลายข้อมีจำนวนไม่ต่ำกว่า7ข้อนะคะในช่วงบทนำเรื่องนี้ที่ครูจะออกข้อสอบนะคะมีทั้งในเก็บคะแนนแล้วก็มีทั้งในข้อสอบกลางปีนะคะ
รียบร้อยนะครูผ่านนะคะด้วยการอุทิศชีวิตของพระองค์บทร้อยกลองบทที่2นะคะเรื่องพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนั้นก็จะเป็นตัวอย่างของข้าราชการผู้มีความรับผิดชอบสูงและเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนะคะในบทที่2นะคะเรื่องพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนั้นก็เป็นตัวอย่างของข้าราชการผู้มีความรับผิดชอบสูงและเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไว้ซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าในสังคมปัจจุบันนี้การดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์นั้นค่อนข้างที่จะลำบากค่อนข้างที่จะแข่งแย่งกันเพราะว่าจำนวนประชากรเยอะจำนวนคนเยอะนะคะแต่จำนวนงานนั้นมีน้อยนักเรียนสังเกตเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนี้แตกต่างจากในสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นผู้คนน้อยนะคะบ้านไหนที่ครอบครัวใดที่มีลูกชายเนี่ยก็จะส่งไปเรียนก็หวังที่จะให้รับราชการนะคะแต่ในสังคมปัจจุบันนี้ก็จะมองไปในแง่ธุรกิจซะมากกว่าใครที่ทำเงินได้มากแล้วก็ประกอบอาชีพที่สุจริตเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่เคารพยกย่องของคนในสังคมนะคะซึ่งค่านิยมก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้การประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามถ้าเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ยังทำประโยชน์ให้ส่วนรวมก็ถือว่าได้รับการยกย่องในเรื่องนี้พันท้ายนรสิงห์นะคะจะเป็นตัวอย่างของข้าราชการผู้มีความรับผิดชอบสูงและเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไว้อันเป็นวีรกรรมควรยกย่องสดุดีเช่นเดียวกันนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของเรียนวังไกลกังบนนักเรียนก็ได้ทำการแข่งขันกีฬาผ่านพ้นไปนะคะเป็นกิจกรรมที่เรียนรอคอยมาในแต่ละปีเนี่ยก็รอให้ถึงวันนั้นวันนั้นก็ผ่านไปแล้ววันเวลาผ่านไปเรื่อยๆในแต่ละช่วงในแต่ละเวลานะคะนักเรียนก็ควรที่จะจัดเวลาให้ถูกต้องให้เหมาะสมนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้สอบนักเรียนก็หันมาดูแลตัวเองนะคะหลังจากที่สนุกสนานไปพอสมควรแล้วนะคะนักเรียนเป็นเยาวชนนะคะโดยเฉพาะเป็นเยาวชนไทยในปัจจุบันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองเราก็มีปัญหาโดยเฉพาะทางใต้นะคะสาเหตุที่เกิดปัญหานั้นนะเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้นะอย่างน้อยก็ส่งกำลังใจไปให้ในอนาคตนะนักเรียนเป็นนักเรียนเป็นเด็กเนี่ยในอนาคตนักเรียนจะต้องเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่นะคะปัญหานี้ก็อาจจะแก้ไขได้ด้วยตัวนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันนะช่วยกันปลุกจิตสำนึกของเยาวชนให้ระลึกถึงว่าวีรชนของเราได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไว้ให้เราได้อยู่อาศัยแล้วทำไมเราเป็นประชาชนคนที่อาศัยอยู่ปัจจุบันนี้นะสักเล็กสักน้อยนะจิตสำนึกเรามีบ้างไหมในความรักชาติรักแผ่นดินนะคะเมื่อนักเรียนเรียนในบทร้อยกลองทั้งสองเรื่องนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะได้เห็นคุณค่าของความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของบรรพบุรุษของเราอย่างเด่นชัดนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการแต่งบทร้อยกลองทั้งสองเรื่องนี้เพื่ออะไรนักเรียนก็คงทราบแล้วนะคะเพื่อช่วยปลุกจิตสำนึกของเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าของความเสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นส่วนรวมนะคะก็จะมองเห็นได้อย่างเด่นชัดแม้แต่ชีวิตเลือดเนื้อก็ยอมที่จะเสียสละได้นะคะ
บทร้อยกลองทั้งสองเรื่องนะคะนอกจากจะปลุกจิตสำนึกของเยาวชนให้เห็นคุณค่าของความเสียสละของบรรพบุรุษของเราในแต่ละหน้าที่นะคะ